สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูจารุณีสมใจกุลกันอีกครั้งหนึ่งในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานวันนี้ครูจาจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของเลขยกกําลังแต่ก่อนอื่นเรามารู้ในเรื่องความหมายของเลขยกกําลังกันก่อนนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้กันเรามาต้องมารู้ถึงว่าในการเรียนในคลิปนี้นักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้าง 1. นักเรียนต้องบอกความหมายของเลขยกกำลังได้ 2. นักเรียนเขียนจำนวนแทนเลขยกกำลังได้แต่สำหรับการเรียนรู้ในความหมายของเลขยกกำลังในคลิปนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กับคลิปการสอนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูครูแจนสิริวัณจันทร์กูลค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของเรื่องเลขกำลังค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูก็ปลูกแคคตัสนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็มือคุณครูนะคะเปื้อนมากด้วยนะคะน่าจะมีเชื้อโรคเยอะเลยล่ะค่ะนักเรียนปล่อยไว้แบบนี้ก็คงไม่ดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวนะคะไปล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็กลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลังพร้อมกันนะคะแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเลขกำลังอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นรอครูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูกลับมาสอนต่อค่ะคุณครูกลับมาแล้วค่ะนักเรียนคุณครูล้างมือให้สะอาดแล้วนะคะที่คุณครูต้องไปล้างมือก่อนเพราะว่าในธรรมชาติค่ะเราจะพบเจอกับเชื้อแบคทีเรียอยู่ชนิดนึงค่ะนักเรียนก็คือเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Escherichia coli นะคะหรือที่เรียกสั้นๆก็คือ E. coli ค่ะนักเรียนคุ้นหูในชื่อสั้นๆนี้ใช่ไหมคะซึ่งเจ้าแบคทีเรียชนิดนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของเราแล้วนะคะอาจจะทำให้เรามีอาการของโรคท้องร่วงได้ค่ะและเจ้าเชื้อแบคทีเรียนี้นะคะเขาก็จะใช้เวลาในการแบ่งเซลล์รุ่นใหม่เนี่ยในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยแล้วก็คือ20นาทีค่ะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปดูการแบ่งเซลล์ของเขากันค่ะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาจะมีเซลล์เป็นอย่างไรนะคะจะมีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูเลยค่ะเอาเลยค่ะนักเรียนเริ่มต้นนะคะคุณครูก็มีจำนวนแบคทีเรียอยู่1เซลล์ด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเจ้าแบคทีเรียนี้นะคะจะแบ่งเซลล์รุ่นใหม่ครั้งที่1นะคะก็จะต้องใช้เวลาผ่านไป20นาทีนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าเจ้าแบคทีเรีย1เซลล์นี้นะคะเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น2เซลล์ด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเมื่อครั้งที่2นะคะนักเรียนครั้งที่2จะต้องใช้เวลาผ่านไปเท่าไหร่คะเขาจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากครั้งที่1อีก20นาทีนะคะหรือก็คือใช้เวลาผ่านไปจากเริ่มต้นเนี่ย40นาทีด้วยกันนะคะแล้วจำนวนแบคทีเรียนะคะจะได้กี่เซลล์เรามาดูกันที่เซลล์รุ่นนี้นะคะเซลล์แรกนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น2เซลล์นะคะและเซลล์นี้นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น2เซลล์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในครั้งที่2เราจะมีจำนวนแบคทีเรียอยู่ทั้งหมด4เซลล์ค่ะนักเรียนหรือถ้าเราจะเขียนอยู่ในรูปการคูณนะคะก็คือเรามีอยู่2เซลล์เริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วแต่ละเซลล์ก็แบ่งออกมาเป็น2เซลล์เราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น2คูณ2นั่นเองค่ะนักเรียนแล้วครั้งที่3นะคะครั้งที่3จะใช้เวลาผ่านไปเท่าไหร่คะครั้งที่3นะคะก็จะต้องบวกต่อไปจากครั้งที่2อีก20นาทีใช่ไหมคะนักเรียนก็คือใช้เวลาผ่านไป60นาทีนั่นเองนะคะแล้วจำนวนแบคทีเรียล่ะคะนักเรียนจะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะตอนนี้เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะจากเซลล์รุ่นนี้นะคะรุ่นที่เราได้4เซลล์นะคะจากเซลล์รุ่นนี้นะคะพอแบ่งเซลล์รุ่นใหม่ออกมาจะได้ทั้งหมด
8เซลล์ด้วยกันนะคะซึ่งเราจะได้ว่าแต่ละเซลล์แบ่งออกมาเป็น2เซลล์นะคะนักเรียนแล้วก็จะได้เป็น8เซลล์ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเรามีอยู่2คูณ2เซลล์ใช่ไหมคะนักเรียนจากบรรทัดนี้หรือก็คือ4เซลล์นั่นเองนะคะ2คูณ2เซลล์นี้นะคะแต่ละเซลล์แบ่งออกมาได้อีก2เซลล์นะคะเราก็จะได้เป็น2คูณ2แล้วก็คูณกับ2อีกค่ะนักเรียนเรามาดูครั้งที่4กันอีกครั้งนึงนะคะครั้งที่4ค่ะเวลาก็จะผ่านไป80นาทีด้วยกันนะคะจำนวนแบคทีเรียจะได้กี่เซลล์คะนักเรียนให้เวลานับอยู่ถึง3ค่ะ1 2 3ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราจะได้จำนวนเซลล์แบคทีเรียทั้งหมด16เซลล์ด้วยกันนะคะนักเรียนแล้วเราจะเขียนอยู่ในรูปการคูณได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะก็คือ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณกับ2อีกเช่นเคยนะคะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนจากการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียอีโคไลนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับจำนวนของเซลล์บ้างคะนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละจำนวนนะคะเราก็จะสามารถเขียนในรูปการคูณได้เหมือนคอลัมน์ขวามือนี้นะคะซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ค่ะในการเขียนแทนจำนวนนะคะที่เขียนในรูปการคูณของตัวมันเองซ้ำๆกันหลายๆตัวแบบนี้นะคะเราจะเรียกสัญลักษณ์นั้นว่าเลขยกกำลังค่ะนักเรียนทีนี้นะคะเราก็มาดูบทนิยามของเลขกำลังกันค่ะนักเรียนเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเลขกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนด้วย a แล้วก็มี n อยู่ข้างบนแบบนี้นะคะก็จะมีความหมายดังนี้ค่ะก็คือa ที่มี n อยู่ข้างบนแบบนี้นะคะก็จะเท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณกันทั้งหมด n ตัวค่ะนักเรียนซึ่งเจ้า a แล้วก็มี n อยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่า a ยกกำลัง n ค่ะหรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ก็ได้นะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะนักเรียนตัวอย่างที่1นะคะของคุณครูก็มี5แล้วก็มี4เขียนอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเจ้า5แล้วก็มี4อยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเป็นเลขยกกำลังใช่ไหมคะแล้วมีอะไรเป็นฐานและมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่า5เนี่ยเป็นฐานใช่ไหมคะแล้วก็มี4เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองค่ะจากบทนิยามค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณของจำนวนที่เป็นจำนวนซ้ำๆกันได้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะเราจะเขียนได้เป็น5คูณกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะนักเรียนแล้วเขาอ่านได้ยังไงบ้างนะคะอ่านได้ว่า5ยกกำลัง4อ่านอะไรได้อีกคะนักเรียน5กำลัง4หรือกำลัง4ของ5นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูที่ตัวอย่างที่2กันต่อนะคะเอาละค่ะตัวอย่างที่2ปึ๊บเป็นลบ2นะคะมีวงเล็บด้วยแล้วก็มี3อยู่ข้างบนแบบนี้นะคะและจากตรงนี้นะคะลบ2แล้วก็มี3อยู่ข้างบนแบบนี้เป็นเลขยกกำลังใช่ไหมคะแล้วมีอะไรเป็นฐานและมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังกันล่ะคะเนี่ยถูกต้องค่ะก็คือมีลบ2เป็นฐานแล้วก็มี3เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองค่ะนักเรียนจากบทนิยามของเลขกำลังค่ะคุณครูจะเขียนได้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนซ้ำๆกันได้ยังไงนะคะก็คือลบ2คูณลบ2คูณลบ2หรือลบ2คูณกัน3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนเอแล้วแบบนี้จะอ่านยังไงคะเนี่ยเราก็อ่านได้ว่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นักเรียนสังเกตนะคะมีคำว่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแล้วอ่านว่ายังไงได้อีกคะนักเรียนก็คือลบ2ทั้งหมดกำลัง3ค่ะแล้วอ่านได้อีกไหม
ยังมีอีกหนึ่งแบบค่ะนักเรียนก็คือกำลัง3ของลบ2ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าครั้งนี้นะคะคำอ่านมีคำว่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นทำไมเราถึงต้องอ่านว่าทั้งหมดนักเรียนทราบไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าฐานของเรานะคะเป็นลบ2ซึ่งมีทั้งเครื่องหมายลบแล้วก็มี2ใช่ไหมคะการอ่านทั้งหมดเนี่ยเราจะทำให้รู้ว่าฐานของเราคืออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องอ่านให้ชัดเจนด้วยนะคะก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะมีจำนวนที่คูณตัวเองซ้ำๆกันหลายๆตัวนะคะมาให้แล้วเราลองมาเขียนให้อยู่ในรูปของเลขกำลังกันค่ะนักเรียนอันแรกนะคะจำนวนแรกของเราก็คือ7คูณ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 7เราจะเขียนแทนด้วยเลขกำลังว่ายังไงค่ะนักเรียนเราก็ต้องดูใช่ไหมคะว่ามันอยู่ในรูปของ7คูณกันทั้งหมด5ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น7เป็นฐานและ5เป็นเลขชี้กำลังนะคะก็จะเขียนแทนด้วยแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปมาดูจำนวนที่2นะคะนักเรียนลบ5คูณกับลบ5ค่ะเขียนได้ว่ายังไงคะเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมคะก็คือลบ5คูณกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะเราก็จะได้ว่าฐานก็คือลบ5และ2เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองนะคะเราก็จะเขียนแทนด้วยแบบนี้ค่ะก็คือลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะจำนวนที่3ค่ะ 0.2 คูณ 0.2 คูณ 0.2 ค่ะนักเรียนเราก็จะเขียนแทนด้วย 0.2 ยกกำลัง3แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นเศษส่วนกันบ้างนะคะนักเรียนเศษ1ส่วน3นะคะคูณกันทั้งหมด4ตัวค่ะเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเอาละค่ะเป็นตัวแปรกันบ้างนะคะคุณครูให้เวลานักเรียนคิดสักแป๊บนึงค่ะนักเรียนจะเห็นว่า m นะคะคูณกันทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะเราก็จะได้ว่าฐานก็คือ m นั่นเองและเลขชี้กำลังก็คือ6นั่นเองนะคะเราก็จะเขียนแทนด้วย m ยกกำลัง6ค่ะนักเรียนเราลองมาหาค่าของเลขกำลังกันต่อจากตัวอย่างที่3กันนะคะนักเรียนตัวอย่างที่3นะคะจงหาว่า4ยกกำลัง3แทนจำนวนใดค่ะนักเรียนคะ4ยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานคะมี4เป็นฐานและมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะมี3เป็นเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นเราจะเขียนอยู่ในรูปของการคูณได้เป็น4คูณ4คูณ4หรือ4คูณกัน3ตัวนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราก็จะคูณกันเพื่อหาค่าของ4กำลัง3ออกมานะคะนักเรียนอาจจะใช้การคูณทีละตัวก็ได้นะคะอย่างเช่น4คูณ4ก็เป็น16ใช่ไหมคะจากนั้น16คูณกับ4ก็ได้เป็น64เพราะฉะนั้นนะคะ4ยกกำลัง3ก็มีค่าเท่ากับ64นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะตัวอย่างที่4ค่ะจงหาว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5แทนจำนวนใดค่ะนักเรียนลบ3ทั้งหมดกำลัง5มีจำนวนใดเป็นฐานนะคะมีลบ3และมีจำนวนใดเป็นเลขชี้กำลังนะคะมี5เป็นเลขชี้กำลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนอยู่ในรูปการคูณให้เป็นลบ3คูณกันทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนจากตรงนี้นะคะใครคูณได้คูณเลยนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้การหาผลคูณทีละคู่ก็ได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นลบ3คูณกับลบ3ก็เป็น9ใช่ไหมคะคุณครูก็ได้ออกมาแล้วนะคะมีได้ออกมาเป็นผลคูณเท่ากับ9เนี่ย2คู่ด้วยกันนะคะจากนั้น9คูณ9ได้เป็นอะไรนะคะนักเรียน81นะคะจากนั้นก็คูณ
กับลบ3ตัวที่เหลือค่ะก็จะได้เป็นลบ243นั่นเองนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5ก็จะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ243ค่ะคราวนี้นะคะถึงตาของนักเรียนบ้างแล้วค่ะคุณครูนะคะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะก็ให้นักเรียนหาว่าเลขกำลังที่คุณครูกำหนดให้นะคะแทนจำนวนใดนั่นเองนะคะและในขณะที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะให้นักเรียนนะคะกดพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำนะคะตรวจทานให้เรียบร้อยค่ะแล้วเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนมากดเล่นต่อเพื่อมาดูเฉลยค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณกันทั้งหมด3ตัวนะคะจากนั้นนะคะเอ๊การคูณเศษส่วนทำยังไงนะคะนักเรียนตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนใช่ไหมคะเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวเศษก็คือ1คูณ1คูณ1ก็เท่ากับ1ใช่ไหมคะแล้วตัวส่วนล่ะคะนักเรียนก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2ก็เท่ากับ8นะคะเพราะฉะนั้นข้อ1คำตอบก็คือเศษ1ส่วน8ค่ะต่อไปข้อ2นะคะ 0.1 ยกกำลัง6ค่ะนักเรียนเขียนอยู่ในรูปของการคูณได้เป็นยังไงนะคะก็คือ0.1 คูณกันตั้ง6ตัวใช่ไหมคะนักเรียนเอ๊นักเรียนทำยังไงต่อคะนักเรียนบางคนอาจจะคูณได้เลยนะคะหรือนักเรียนบางคนอาจจะหาผลคูณเป็นคู่ๆนะคะแบบคุณครูนะคะผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.000001 ค่ะนักเรียนต่อไปข้อสุดท้ายค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะนักเรียนก็จะเขียนอยู่ในรูปการคูณออกมาได้เป็นลบ2คูณกันทั้งหมด4ตัวนะคะเหมือนเดิมค่ะเราอาจจะพิจารณาเป็นคู่ๆก็ได้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ2คูณกับลบ2ก็คือ4ใช่ไหมคะคุณครูก็จะได้4คูณกันอยู่2ตัวด้วยกันค่ะ4คูณ4ก็ได้มาเป็น16ค่ะนักเรียนข้อนี้คำตอบก็คือ16ค่ะก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะคะคุณครูขอสรุปกันสักนิดนึงค่ะจากที่เราได้เรียนการแบ่งเซลล์ของเจ้าเชื้อแบคทีเรียอีโคไลนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่เขียนในรูปการคูณตัวเองเนี่ยซ้ำๆกันหลายๆตัวเนี่ยเราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์นั้นนะคะเราก็จะเรียกว่าเลขกำลังนั่นเองค่ะเลขกำลังนะคะก็จะมีบทนิยามก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะคะและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังจะเขียนแทนด้วย a ยกกำลัง n แบบนี้นะคะซึ่งเจ้า a กำลัง n นะคะก็จะมีความหมายก็คือ a คูณกันทั้งหมด n ตัวนะคะซึ่งเราสามารถอ่านเป็น a ยกกำลัง n ก็ได้หรืออ่านว่า a กำลัง n ก็ได้หรืออ่านว่ากำลัง n ของ a ก็ได้ค่ะซึ่งเราก็จะใช้บทนิยามนี้นะคะในการหาค่าของเลขกำลังนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันคะนักเรียนเราได้รู้ถึงความหมายของเลขยกกำลังเราจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนจะเห็นว่าในการเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูด้วยคลิปการสอนในเรื่องความหมายของเลขยกกำลังของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะสามารถบอกความหมายของเลขยกกำลังให้คุณครูได้แต่ในคลิปนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำแต่คุณครูก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันคุณครูก็เลยมีใบงาน1งานให้กับนักเรียนโดยที่นักเรียนต้องสามารถบอกให้คุณครูได้ว่าเลขยกกำลังต่อไปนี้แทนด้วยจำนวนใดคุณครูมีแบบฝึกหัดอยู่10ข้อดังใบงานตามนี้
แต่เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปลงในไลน์กลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะนักเรียนคะในการเรียนรู้ความหมายของเลขยกกำลังไม่ได้มีเพียงแค่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปที่2ซึ่งเป็นคลิปต่อจากความหมายของเลขยกกำลังในคลิปที่1นี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องทำใบงานในคลิปที่1ส่งคุณครูก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูคงฝากไว้แค่นี้ให้กับนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ